230ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ำที่จอดรถเพียบนะครับนั่นคือแบบบ้านหลังนี้ฮะบ้านหลังนี้ครับถูกออกแบบเป็นพูลวิลล่านะครับที่อยู่กันได้ถึง5ห้องนอน6ห้องน้ำเป็นไงฟังก์ชันพรีเมียมเลยบ้านหลังนี้ครับถูกออกแบบให้เล่นระดับเห็นไหมถ้าเรามองจากข้างหน้าเข้ามาเนี่ยครับตรงนี้คือสระว่ายน้ำนะตรงนี้คือที่จอดรถเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นตัวของห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวนะครับเดินถัดมาตรงนี้เป็นห้องนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบ้านจะลักษณะคล้ายๆตัว U นะครับแต่เราจะแยกกันนะครับระหว่างอาคารจอดรถกับตัวบ้านตัวอาคารจอดรถเนี่ยครับจะถูกออกแบบให้ stand alone ออกไปเลยแต่เราจะเชื่อมทางเข้านะครับมีหลังคาฝั่งซ้ายเนี่ยให้ยาวนิดนึงเพื่อกันเวลาฝนตกเบาๆหรือว่าแดดออกเบาๆเนี่ยเดินได้แต่ตกแรงตรงนี้เปียกนะฮะบอกไว้ก่อนเลยแต่เราออกแบบให้มันมีบรรยากาศของการพักผ่อนนะครับพักผ่อนสูงมากเพราะฉะนั้นเราต้องลดเรื่องของการป้องกันฝนสาดหรืออะไรพวกนี้ลงนิดนึงนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะเราสามารถเชื่อมต่อเข้าหลังคาได้เลยแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยครับเราก็ทำหลังคายาวออกมาเลยถ้าเราเข้ามาดูด้านในนี่ซูมมาใกล้ๆตรงนี้ฮะเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นเวลาแขกมาบ้านนะครับเราไม่ต้องให้เขาเข้ามาโดนส่วนข้างในก็ได้เราเข้ามาแล้วจบตรงนี้เลยเป็นห้องนั่งเล่นนะครับ stand alone อยู่ที่จอดรถออกไปแต่สามารถใช้วิวของสระว่ายน้ำได้นะครับพอเดินเข้ามาปั๊บนี่ตรงนี้จะเป็นตัวของที่ถอดรองเท้าหลังคานี่ยาวมากนะคุมเป็นเพิงหมาแงเลยยาวๆไปเลยนะครับเจาะช่องนิดนึงตรงนี้ทำค่อนข้างยากเลยเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะโดนวิศวกรด่าพ่ออีกสักรอบนึงฮะปลูกต้นไม้ไว้นะครับแล้วก็ทะลุหลังคาไปเลยพอเสร็จแล้วเดินเข้ามาปั๊บถอดรองเท้าเข้าบ้านปุ๊บตรงนี้ยาวเลยเป็นห้องนั่งเล่นนะครับห้องทานข้าวก่อนห้องนั่งเล่นถึงเอาท์ดอร์ครับตรงนี้มีตัวสวนนั่งได้นะครับนั่งเป็นถึงเอาท์ดอร์ตรงนี้มีตัวของสระว่ายน้ำได้นี่มุมมองนี้ครับเฉียงๆเข้าไปเราเดินเข้ามาปุ๊บนี่เดินบันไดเดินขึ้นนี่แล้วขึ้นตรงนี้เห็นไหมตัวหลังคาเนี่ยยาวยื่นยาวออกมาเลยนะฮะพื้นที่ของบ้านหลังนี้ค่อนข้างชอบเลยผมชอบหลังนี้มากซิมเพิลมากจอดรถครับตรงนี้จอดรถในอาคารจอดรถเนี่ยได้4คันเลยนะฮะตรงนี้จอดได้4คันปุ๊บตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นที่แบบเอาไว้เวลามีแขกมาเนี่ยเราตัดส่วนนี้เลยกับส่วนบ้านกับส่วนของเขาเนี่ยแยกออกจากกันเลยพอถ้าแขกคนสนิทหน่อยเราอาจจะเชิญเดินเข้ามาในบ้านนั่งในบ้านได้นะครับเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นเหมือนลานห้องรองเท้าห้องน้ำห้องครัวแต่ที่อยู่ข้างนอกเลยแขกอยากเข้าห้องน้ำนี่มาเข้าห้องน้ำตรงนี้คนในบ้านนะครับออกมาเข้าห้องน้ำกึ่งเอาท์ดอร์ตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นตัวสระว่ายน้ำเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้เป็นตัวของห้องทานข้าวถัดเข้ามาเป็นห้องนั่งเล่นด้านหลังเนี่ยครับเห็นห้องนอนไหมหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้องห้าห้องนอนนะฮะเฮ้อไม่ธรรมดานะครับบ้านหลังนี้ห้องนอนนี้เข้าทางนี้ห้องนอนนี้เข้าทางนี้แล้วก็อีกสองห้องตรงนี้อันนี้เป็นอีกห้องนึงอันนี้เป็นห้องVIP หน่อยเพราะจะมีห้องส่วนตัวที่เป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยแยกออกไปอีกหนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบ้านหลังนี้จะได้วิวทางฝั่งนี้เลยนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเราก็จะใช้ผนังชิ้นนี้เลยถ้าสมมุติว่าเรามองอีกมุมนึงนี่เห็นไหมเวลาเราเข้าบ้านมาปั๊บแล้วถนนจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ดินของคุณเลยถ้าที่ดินอยู่ฝั่งนี้ก็ถนนเข้าฝั่งนี้ถ้าถนนอยู่ฝั่งนี้ก็เข้าฝั่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดินต่อเข้าบ้านได้เลยเนี่ยมันจะถูกแบ่งกันเป็นแบบนี้เลยที่จอดรถนะครับส่วนของกึ่งเอาท์ดอร์ส่วนของคอมมอนรูมคอมมอนรูมก็คือพวกพื้นที่ที่แบบส่วนกลางอะไรประมาณนี้ห้องทานข้าวห้องนั่งเล่นนะครับแล้วผมก็ใส่ตัวบาร์เนี่ยยาวไปเลยเห็นบาร์ไหมมีทั้งเป็นซิงค์ล้างแก้วน้ำนะครับเก็บแก้วเก็บจานได้แต่ครัวเนี่ยผมเอาไว้ด้านนอกเพื่อให้เขาระบายอากาศออกด้านนอกได้นะครับแล้วก็ห้องน้ำก็อยู่ด้านนอกเหมือนกันนะฮะตรงนี้ครัวออกด้านหลังได้ด้วยตัวนี้ก็เป็นบาร์ยาวห้องนั่งเล่นเลยแล้วห้องนั่งเล่นก็ดูทีวีตรงนี้พอถัดโซนนี้มาปุ๊บอันนี้ก็เป็นห้องนอนเจ้าของละเห็นไหมถ้าบรรยากาศแบบโคสอัพมันก็จะมาเป็นแบบนี้เลยตรงนี้นะครับตัวฝ้าผมใช้เป็นตัวฝ้าไม้เลยเพื่อให้เขาได้บรรยากาศแบบรีแลกหน่อยก็คือผมต้องการให้มันเป็นธรรมชาติหน่อยอย่างฝ้าไม้ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นแบบแนวแผ่นเรียบๆแบบนี้เลยนี่สีประมาณนี้เห็นไหมตัวนี้ครับตัวฝ้าไม้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราถือเนี่ยผมถือเนี่ยถ้าเทียบกับไม้จริงนะผมต่างกันมากมันเบามากเบาแบบเบาสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะทนแล้วก็เบามากแล้วสีมันก็ทำให้บรรยากาศดูเป็นธรรมชาติขึ้นมาลองนึกภาพนะครับถ้าสมมุติว่าผมเอาไม้จริงไปติดเนี่ยโครงสร้างตรงนี้ต้องหนักมากๆเลยแล้วผมก็จะเสียค่าโครงสร้างเยอะเลยผมก็เลยเลือกเป็นพวกนี้แล้วมันอยู่ไกลตาด้วยครับมองยังไงนะฮะมันก็ไม่เห็นหรอกว่ามันคือไม้จริงหรือไม้ปลอมมองไกลๆโคตรเนียนเลยผมจะฝากทิคในการเลือกฝ้าไม้ไว้นิดนึงนะครับเวลาผมเลือกติดพวกนี้ก็คือเราเลือกได้เลยตามงบประมาณของเรานะครับตัวนี้งบประมาณอาจจะไม่ได้ถูกมากมันจะประหยัดโครงสร้างของอาคาร
ลองนึกภาพไม้หนักๆมาแปะเราต้องดูแลต้องทำสีต้องเมนเทนแนนซ์พวกนี้นะครับเมนเทนแนนซ์ของเขาก็คือต้องพวกไปอบไปย้อมไม้ให้เรียบร้อยเพื่อการปวกกันมอดพวกนี้ฮะแต่ถ้าเป็นพวกนี้เป็นพลาสติกเป็นโพลีพวกนี้ไม่โดนปวกกินอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ฟิลเหมือนไม้จริงๆนึกออกไหมถ้าใครชอบแบบไหนก็ไปเลือกแบบนั้นนะเสร็จแล้วเนี่ยฮะพอเดินขึ้นมาเห็นไหมผมเลือกเสาโครงสร้างไว้ตรงนี้ต้นหนึ่งเพื่อจะให้เทคตัวหลังคาเนี่ยยาวๆเลยแล้วผมก็ใช้ฝ้าไม้ตัวนี้ที่น้ำหนักมันเบาผมก็เลยยืดหลังคาได้ยาวกว่าปกติแล้วก็เจาะช่องไปตรงนี้ฮะต้องมีคานสอดไว้สองตัววิศวกรด่าแล้วฮะเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าถ้ามันกว้างมากๆแล้วไม่มีคานเนี่ยมันจะสะบัดนึกออกไหมเนี่ยเห็นไหมข้างนอกใช้ฝ้าไม้หมดตรงนี้ผมใช้ H beam เพื่อแบ่งช่องเปิดนะครับให้มันสูงหน่อยแล้วก็มีช่องแสงข้างบนเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยตรงนี้ผมใช้บานฟิกลองดูฮะรูปแบบตรงนี้ผมใช้เป็นบานเปิด3บานนะครับบานเลื่อนสลับ3บานถ้าเป็นตัวของอลูมิเนียมเนี่ยหน้าตาที่ผมเลือกมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมตัวเฟรมอลูมิเนียมค่อนข้างใหญ่เลยผมเลือกเป็นเฟรมแบบไซส์ขนาดนี้เลยนึกออกไหมตัวเฟรมอลูมิเนียมเนี่ยค่อนข้างหนาเลยเซกชันของมันเนี่ยหนามากแล้วก็เป็นบานเลื่อนสลับ3บานแบบนี้เลยชุดอลูมิเนียมชุดนี้แพงมากนะครับแต่ผมอยากให้มันแบบลักชัวรี่และพรีเมียมเวลาจับเวลาถือเนี่ยใครเคยเห็นอลูมิเนียมเซกชันใหญ่ขนาดนี้มั้งเนี่ยแล้วรางมันก็ค่อนข้างลึกแล้วก็พรีเมียมมากแล้วก็เวลาระบายน้ำเนี่ยมันก็จะระบายน้ำได้ดีปัญหาของอลูมิเนียมที่น้ำเข้าเนี่ยครับเพราะว่ารางมันตื้นแล้วเวลาถ้าสมมติว่าเราลมมันแรงๆมันสะบัดเนี่ยน้ำมันก็จะรั่วเข้ามาได้แต่พวกเนี้ยรางมันลึกมากเพราะฉะนั้นป้องกันสบายเลยนี่เราก็เลือกแบบนี้ลงทุนหน่อยแต่ได้ของดีแน่นอนทางเดินข้างหน้าเดินข้างหน้ามาปั๊บห้องประชุมห้องรับแขกด้านนอกใช่ไหมสระว่ายน้ำครับยังโอเวอร์โฟลว์เหมือนเดิมนี่ด้านในแล้วด้านในเนี่ยเห็นไหมผมวางตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยที่หันมองทีวีตรงเนี้ยทีวีตรงนี้นะครับผมไม่ได้ใส่เต็มผนังนะผมจะใช้ม่านในการช่วยในการปิดบังทีวีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฮะผมบ้านหลังนี้ครับผมอยากให้บรรยากาศมันแบบโปร่งๆเลยสามารถนั่งอยู่ห้องนั่งเล่นแล้วมองออกไปที่สวนได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวของที่นั่งเลยที่นั่งทานข้าวด้านหลังเนี่ยเห็นคอนโซลไหมผมเอาไว้วางของได้นะครับแล้วก็บานประตูเนี่ยใช้เป็นประตูไม้ตัวประตูไม้ตัวนี้เราใช้เป็นตัวเพาะโครงขึ้นมาก็ได้ไม่ต้องใช้เป็นไม้จริงก็ได้นะครับเพราะมันอยู่กึ่งเอาท์ดอร์มันอยู่ไกลจากฝนสาดมากเพราะฉะนั้นใช้ได้เลยขึ้นฟอร์มไม้อัดขึ้นมาก็ได้นะครับติดฟอร์มิก้าติดลามิเนตกันน้ำพวกนี้สบายแล้วนะครับไม่ได้แช่น้ำไม่ได้โดนน้ำพอมองกลับไปครับทุกคนอาจจะตั้งคำถามว่าไอ้ตัวนี้เอ๊ะคือตัวอะไรก็คือตัวนี้มันเป็นหินเทียมที่เอามาติดไว้ลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นี่เป็นไงตัวเนี้ยฮะของเคนไซพวกเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของขนาดประมาณเนี้ยถ้าสมมุติเราติดปุ๊บเนี่ยลองดูข้างหลังเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นร่องๆเขาทำร่องไว้เพื่ออะไรฮะเทคนิคนะครับของการติดนี่เราจะเห็นดูด้านหน้ากับด้านหลังนะไม่เหมือนกันเห็นไหมด้านหน้ากับด้านหลังไม่เหมือนกันด้านหน้าเนี่ยเป็นเท็กเจอร์ที่สวยงามด้านหลังเนี่ยครับเป็นเท็กเจอร์ที่เป็นเหมือนเส้นๆปูนๆหน่อยเพราะว่าเขาต้องการให้ตัวเนี้ยมันเกาะกับผนังนึกออกไหมถ้าสมมติเราไปติดเนี่ยถ้ามันเรียบเท่าไหร่เนี่ยมันจะเพิ่มผิวมันจะไม่ผิวสัมผัสมันจะน้อยแต่ถ้าเรามียึกยักๆเนี่ยผิวสัมผัสมันจะเยอะเราขึ้นปูนกาวปุ๊บแปะปุ๊บจบเลยตัวนี้ก็จะอยู่ได้ผมฝากเทคนิคไว้นิดนึงครับไอ้ตัวผนังพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยให้เราทำเป็นผนังเกาะอิฐฉาบปูนนะเพราะว่าถ้าเป็นผนังที่มีการให้ตัวสูงๆเนี่ยเช่นพวกสมาร์ทบอร์ดพวกวีว่าบอร์ดพวกนี้ถ้าให้ตัวสูงๆเนี่ยไอ้พวกวัสดุที่ติดพวกนี้มันจะสั่นแล้วมันก็อาจจะมีโอกาสหลุดลงมาได้ถ้าเป็นแบบนั้นนะให้ติดเป็นพวกติดแบบแห้งเลยขึ้นโครงเหล็กขึ้นมาแล้วติดเลยอันนี้จะดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำแบบนั้นนะเราใช้เป็นแบบก่ออิฐฉาบปูนแล้วก็ติดพวกนี้ไปเลยนะครับเว้นร่องตามความสวยงามเลยนี่ชิ้นมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมสวยไหมนี่เป็นแบบนี้เลยภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้บ้านเราจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับเราจะติดเป็นแบบลายอีกก็ได้หมายความว่าไงฮะอาจจะติดแบบซ้อนกันแบบนี้ก็ได้หรือเหลื่อมกันอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็คือภาพรวมของบรรยากาศบ้านหลังนี้หลังนี้นะครับตั้งงบประมาณ 6-7 ล้านไม่เกินนี้หรอกแต่ขึ้นอยู่กับการใช้วัสดุนี่แหละถ้าใครนะครับมีขนาดที่ดินขนาดประมาณเนี้ยสามารถเอาลงไปวางอ่ะได้เลยเป็นบรรยากาศพูลวิลล่าเฟี้ยวๆเลยฮะพูลวิลล่าแบบนี้นะครับจะทำเพื่ออยู่เองก็ได้จะทำเพื่อปล่อยเช่าก็ได้เดี๋ยวนี้พูลวิลล่าจองคืนเท่าไหร่ฮะตอนนี้ฮะคืนหลายหมื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้บรรยากาศแบบเนี้ยแป๊บเดียวฮะคืนทุนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับลองเอาไปดูครับว่าแบบบ้านหลังนี้สามารถปรับเปลี่ยนปรับให้ลงกับที่ดินของเราได้ไหมถ้าใครอยากดูแบบเพิ่มเติมนะครับไปดูที่แปลนดีๆเติม E2 ตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ